ครับยึดอาการจันทร์จังหวัดพัทลุงนะครับ4 เอ็ม 10แต่พัทลุงเพ่งตั้งรูปรากและเนื้อแต่ปัญญาอันยอมลาอยู่ในใจได้ดูเหมือนกับได้เป็นแต่ยื้อเรื่อยกับตื่นตัวได้เลยนะครับตื่นตัวมันโหงเอ็งให้น้องว่ามันติดเรื่องนี้เดี๋ยวได้เลยก็เลยขวดทุกคนนะครับเจ้าเมืองลุงพุทธราชและผู้ไกลเกณฑ์นะครับผู้รวมรวมมีกี่ไหมคะเย็นให้เลยดีชอบดีชอบเยอะเลยนี่เด็กๆมาจากไหนบ้านปากไร่จังนะก็แสดงว่าบำรุงมัดแล้วจังหวัดปัทลุงและจังหวัดข้างเคียงทุกฐานครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่มีความหมายต่อพ่อแม่พี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งแต่การที่เราได้มีโอกาสได้มายืนสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงนี้พี่น้องครับเพราะมีสะพานจะเริ่มประเกียดนะหรือสะพานทะเลน้อยนี่เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และเป็นศักดิ์ศรีของคนปัทลุงในทุกวันนี้ได้รอใครกับพี่น้องครับไม่ต้องตอบไม่ต้องตะโกนไม่ต้องต้องเสี่ยงว่าเพราะใครแต่พ่อแม่พี่น้องคงตระหนักอยู่ในใจเลยว่าสะพานแห่งนี้เกิดขึ้นได้เพราะใครพี่น้องครับครับให้ไปแลกเนื้อสารสีบัตรยันไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดว่าได้บัญญัติหลักการและสาระสำคัญของประชาธิปไตยไว้ในรัฐธรรมนูญครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ถ้าเกิดว่าในรัฐธรรมนูญบัญญัติครอบครองอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจของปวงชนไว้ในรัฐธรรมนูญครบถ้วนแล้วนั่นแหละพี่น้องครับบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่วันนี้ยังไม่มีที่เรากำลังที่จะเรากำลังที่จะทำไม่มีขึ้นการเตรียมการเผื่อใจมีประชาธิปไตยมีขึ้นเนี่ยเราต้องเตรียมตั้งแต่สุขภาพร่างกายจิตใจแสวงหาองค์ความรู้ทำความรู้จักกับประชาธิปไตยให้มากขึ้นมากขึ้นบอกต่อบอกต่อบอกต่อเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปอ้าวเดินครับเดินเอาหน้าผ้าเอาเดี๋ยวผมเอาเลยไปหมดเดียวบายทำไมวิ่งไม่วิ่งไล่ควายน้ำนะโอ้โอ้ล่วงดีกับคนที่ภาษาน้อยเกี่ยวใจอ่ะมันน้องใครที่จะมาถ่ายพวกเราก็ถ่ายทำไมต้องสวยมากอ่ะมาบ้านอ่ะแล้วพี่ชอบเข้ามามากี่มาเยอะไหมจ๊ะไม่เยอะหรอกครับแค่นั้นก็พอแล้วเพราะเราไม่ได้เราเสร็จแล้วเราก็กลับแค่นั้นแหละเราไม่ได้จับเธอพัดไม่ได้ถ่ายรูปเลยอยู่ที่ไหนที่สพแม่สพพักพวกกำลังมาพอดีแต่ว่ารถผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้มะพร้าวแก่นละเท่าไหร่อ่ะ
นี่ขนาดเลยไม่ต้องขัดขัดตัวเองเลยจ้าออกจากบ้านกี่โมงออกกำลังเลยออกประมาณ5-6 โมงประมาณ5 โมงจานเอาลงข่าวไหนฮะจานก็ที่มารวมตัวครั้งนี้ก็คือเหมือนเรามาวิ่งออกกำลังกายนะครับเพื่อการแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าเราก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วก็ตามกระแสนะครับนะฮะที่เราคล้อยตามกับการทำงานของกลุ่มที่อยู่กรุงเทพนะครับเป็นกลุ่มวิ่งไล่ลุงนะครับดังนั้นเรามาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เราอยากจะบอกว่าเราก็อยากวิ่งไล่ลุงเช่นเดียวกันนะครับนะฮะดังนั้นเราจึงมารวมตัวนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็กระแสในพะเยาเนี่ยนะครับเป็นกระแสที่เขาไม่พยายามไม่ให้เราจัดนะครับพยายามไม่ให้เราวิ่งนะครับแต่เราก็คิดว่าด้วยใจของเราที่บริสุทธิ์และก็จริงใจกับบ้านนี้เมืองนี้เหมือนกันนะครับเราก็อยากจะมาแสดงออกนะครับว่ากลุ่มเราก็ยังมีอยู่ในพะเยาเช่นเดียวกันนะครับนะฮะนี่คือเจตนารมณ์นะครับของกลุ่มเรานะครับ